This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ภาวะถอนสุราคนที่อยู่ดีๆอดเหล้าทันทีทันใดเนี่ยจะมีอาการมือสั่นได้และอีกประการหนึ่งก็คือพวกที่ติดเหล้าจริงๆเลยติดสุราดื่มมากหรือดื่มนานก็จะเกิดอาการสั่นได้นานเป็นปีหรือมากกว่านั้นโรคสั่นไม่ทราบสาเหตุเป็นโรคทางระบบประสาทที่สันนิษฐานว่าเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองส่วนซีเบลลัมปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโรคพาร์กินสันเราส่วนใหญ่อันนี้จะรู้จักอยู่โรคเดียวนั่นแหละทำให้มือสั่นคือโรคพาร์กินสันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาติดตามรับฟังกันนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเพียงแค่สิ่งนี้จะบอกโรคได้ยังไงน่าสนใจเนาะมือบอกโรคได้จริงหรือนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาศิลฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะมือบอกโรคได้จริงๆหรอโอ้ยมันแบบแปลกมากเลยอ่ะคืออย่างถ้าแบบทั่วไปแล้วก็อาการนู่นนี่นั่นมันก็ยังบอกแต่มือบอกโรคยังไงอ่ะถ้ารู้ฟังร่างกายของคนเรานี่นะเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็จะแสดงออกให้เราเห็นได้นะเช่นมีไข้ไอน้ำมูกอะไรประมาณนี้แต่มือสองข้างของเราเนี่ยบอกโรคได้ด้วยยังไงท่านผู้ฟังเชื่อหรือไม่เชื่อติดตามเราต่อไปครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้แล้วก็สังเกตมือตัวเองยกมือขึ้นมาตรงกับข้อใดใน10ข้อนี้บ้างค่ะอาการที่มันจะบอกโรคอะไรอ่ะเอาประการที่หนึ่งก่อนค่ะมือสั่นมือสั่นเคยมือสั่นไหมอ่ะมีเวลาหิวเวลาหิวแล้วมือสั่นมากมือสั่นสาเหตุบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปเอ้ากาแฟคนที่ทานกาแฟมากเกินไปบางคนไม่ใช่ทุกคนวันนั้นกิน4 แก้ว3-4 แก้วใช่มือเขาสั่นไหมอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปขอยืมดูมือเขาหน่อยใช่มือเขาสั่นไหมหรือเปล่าค่ะต่อไปผลข้างเคียงของการกินยาบางชนิดบางคนรับประทานยาหอบหืดอยู่ยาซึมเศร้านะคะค่ะพวกนี้เมื่อหยุดใช้ยาอาการสั่นจะหยุดลงนะต่อไปความเครียดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการสั่นได้เช่นโกรธรุนแรงโอ้ยโกรธหิวจัดอดนอนโกรธรุนแรงมือไม้สั่นไปหมดเลยค่ะโชคดีที่แค่หิวจัดอย่างเดียวน้ำตาลในเลือดต่ำตอนน้องลีหิวจัดคือน้ำตาลในเลือดต่ำมือสั่นได้จริงเพราะว่าภาวะนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดความเครียดซึ่งเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายทำให้มีอาการมือสั่นอ๋อเพราะว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำใช่ค่ะต่อไปการขาดวิตามิน B12 จะทำให้ระบบประสาททำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการสั่นได้เล็กน้อยขาดวิตามิน B12ภาวะถอนสุราคนที่อยู่ดีๆอดเหล้าทันทีทันใดเนี่ยจะมีอาการมือสั่นได้อันนี้เห็นชัดเจนเลยนะมือแบบสั่นจริงๆสั่นจริงๆและอีกประการหนึ่งก็คือแต่พวกนั้นหยุดถอนพิษสุรานี่คือสั่นไม่กี่วันเขาก็หายนะต่อไปพวกที่ติดเหล้าจริงๆเลยติดสุราดื่มมากหรือดื่มนานก็จะเกิดอาการสั่นได้นานเป็นปีหรือมากกว่านั้นสั่นปกติไปแล้วแหละค่ะอันนี้คือภาวะติดสุราของเขาละจากผิดปกติกลายเป็นปกติไปเลยใช่เป็นมือสั่นของเขาเลยค่ะคราวนี้อันเมื่อที่พูดไปคือไม่ได้เกิดจากโรคคราวนี้มือสั่นจากโรคค่ะมีโรคอะไรบ้างที่ทำให้มือสั่นโรคสั่นไม่ทราบสาเหตุนะเป็นโรคทางระบบประสาทที่สันนิษฐานว่าเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองส่วนซีเบลลัมนะคะโดยปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของความผิดปกติดังกล่าวอ๋อถึงแม้ไม่ได้เป็นคนดื่มเหล้าไม่ได้แบบอะไรเงี้ยปกติแหละแต่มือสั่นใช่ค่ะจากสมองส่วนเซเรเบลลัมนี่เองใช่ต่อไปโรคพาร์กินสันเราส่วนใหญ่อันนี้จะรู้จักอยู่โรคเดียวนั่นแหละทำให้มือสั่นคือโรคพาร์กินสันอะไรใครมือสั่นปุ๊บเราก็พาร์กินสันไว้ก่อนไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสมองส่วนที่สั่งงานการเคลื่อนไหวของอวัยวะในร่างกายอาการสั่นเนี่ยไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยทุกรายนะโดยส่วนใหญ่จะระยะเริ่มต้นเนี่ยจะเกิดในระยะเริ่มต้นของโรคเนี่ยเกิดที่มือเท้านิ้วมืออาจจะมีอาการสั่นโดยจะสังเกตเห็นนิ้วชี้และนิ้วโป้งขยับไปมา แค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งก่อนอาการสั่นของพาร์กินสันเนี่ยจะสังเกตได้แม้ในขณะอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายอยู่เฉยๆเขาเรียก resting ทีหมอนี่ก็คืออยู่เฉยๆเขาก็สั่นพวกพาร์กินสันเนี่ยสั่นตลอดเวลาใช่ค่ะโอ้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะค่ะต่อไปโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง multiple sclerosis นะคะเป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้สึกของร่างกายทำให้เกิดอาการสั่นที่มือหรือเท้าจะมีอาการสั่นคล้ายกับโรคสั่นไม่ทราบสาเหตุนี่แหละคือสั่นในขณะที่กำลังเคลื่อนไหวมือค่ะไม่ใช่ resting ไม่ใช่ภาวะพักแบบพาร์กินสันอย่างเวลาที่เราที่คุณหมอเทสว่าให้เอามือแตะจมูกเราไปแตะมือคุณหมออะไรแบบนี้ intention ก็คือในสั่นในขณะที่มือกำลังเคลื่อนไหวคุณหมอเขาจะใช้วินิจฉัยโรคของเขาเวลาเขาตรวจอะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังสั่นอยู่ดีใช่เวลาตั้งใจที่จะทำอะไรมันจะสั่นมากขึ้นเวลาเขาตรวจโอ้โหแต่ว่าพาร์กินสันเนี่ยอยู่เฉยๆอ่ะอยู่เฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยเขาก็สั่นแต่ถ้าเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งตั้งใจว่าสั่นมากกว่าเดิมหรือสั่นไม่ทราบสาเหตุนะส่วนของสโตรกหลอดเลือดสมองนี่ก็มีอาการสั่นได้เหมือนกันมือสั่นได้แต่ว่าพบไม่บ่อยนะโรคหลอดเลือดสมองต่อไปอันนี้พบบ่อยไฮเปอร์ไทรอยด์หรือว่าต่อมไทรอยด์ทำงานเกินเนี่ยพวกไฮเปอร์ไทรอยด์เนี่ยเราก็จะรู้จักอยู่แล้วเช่นพวกนี้จะมีน้ำหนักลดใจสั่นมือสั่นนอนไม่หลับอันเนี้ยไฮเปอร์ไทรอยด์ค่ะต่อไปปลายประสาทอักเสบก็เป็นผลมาจากประสาทส่วนปลายได้รับความเสียหายก็มือทำให้มือสั่นได้เช่นเดียวกันแสดงว่าแค่อาการมือสั่นเนี่ยต้องมาดูว่ามีเห็นไหมเกิดจากโรคอะไรกันแน่เกิดไม่เกิดจากโรคหรือเปล่าต้องที่เราพูดไปตั้งข้างต้นหรือว่ามีโรคเกิดขึ้นในตัวเราค่ะอันนี้ต้องมาดูกันแค่มือสั่นนะค่ะยังไม่จบต่อไปมือเหงื่อออกมากอุ้ยตายมือเหงื่อออกมากมีโรคด้วยเหรอบางทีตื่นเต้นส่วนใหญ่เราก็จะรู้ว่าแค่ตื่นเต้นใช่ไหมใช่ก็เหงื่อออกอุ้ยบางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิก็คือเหงื่อออกแบบไหนบ่งบอกว่าผิดปกติใช่ไหมคือน้องลีบอกเหงื่อออกเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยซึ่งมักพบในคนอายุน้อยนะเหงื่อออกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเสมอเลยบนร่างกายแต่เมื่อใดที่มีเหงื่อออกมากผิดปกติเป็นยังไงล่ะคือเหงื่อออกในวันที่อากาศไม่ร้อนไม่ตื่นเต้นไม่เครียดแต่เหงื่อออกไม่ได้เกิดขณะออกกำลังเหงื่อออกไม่เป็นเวลาเหงื่อออกจนรู้สึกมีผลกระทบหรือสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันของการทำงานเหงื่อออกมากจนโดยเฉพาะบริเวณมือจนเขียนหนังสือไม่ได้หรือจับสิ่งของไม่ได้หรือจับมือกับใครก็ไม่ได้ไม่มั่นใจเหงื่อมันเปียกมือมันเปียกชุ่มไปหมดเลยมันไม่ใช่ออกนิดๆหน่อยๆอ๋อคือได้อย่างภาวะปกติคุณผู้ฟังลองยกมือขึ้นมาเนี่ยดูแล้วก็ปกติใช่แต่อันนี้คือโอ้ยเหงื่อออกตลอดเลยทุกสถานการณ์ชุ่มเลยชุ่มเคยด้วยหรอค่ะเคยเจอคนที่เป็นแบบเนี้ยเหงื่อออกเป็นน้ำเลยที่มือเนี่ยจริงแต่ว่าถ้าโดยเฉพาะถ้ามีไข้เบื่ออาหารผอมลงอะไรอย่างนี้คิดว่าต้องมีสิ่งผิดปกติละนะไม่ใช่แค่เหงื่อออกอย่างเดียวค่ะคราวนี้เหงื่อออกที่เกิดจากโรคเป็นสัญญาณบอกโรคอะไรได้บ้างค่ะโรคเครียดมีเหงื่อออกมากกว่าปกติบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าหน้าผากอาจมีใจสั่นมือสั่นร่วมด้วยต่อไปโรคเบาหวานอันนี้อาจจะช่วงน้ำตาลต่ำนะก็จะมีเหงื่อออกค่ะแล้วก็เหนื่อยคล้ายจะเป็นลมแล้วก็อาจจะมีเหงื่อออกที่มือและเท้าได้อ๋อใช่ใช่เวลาอาการแบบจะเป็นลมบางทีมันก็เหงื่อออกแปลกนะน้ำตาลต่ำนะเบาหวานไทรอยด์เป็นพิษนะก็นอกจากมือสั่นแล้วเหงื่อออกด้วยเหงื่อซึมทั่วตัวบริเวณแล้วก็ซึมบริเวณฝ่ามือนะคะโรคหัวใจมีลักษณะเหนื่อยหอบใจสั่นมีเหงื่อออกที่มือได้เหมือนกันมือสั่นมือเหงื่อออกนี่มันมาด้วยกันนะ การใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าบางตัวนะผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนหรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โอ้โหค่ะไม่น่าเชื่อแค่ภาวะเหงื่อออกมือที่มากผิดปกตินี้เป็นสัญญาณบอกโรคได้ขนาดนี้เลยนะใช่หลายอย่างมากแต่ก็ต้องมาวินิจฉัยหาสาเหตุอีกแหละใช่แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ได้มีโรคอะไรด้วยก็คือเขาจะเป็นกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุคือมีเพียงอาการเดียวคือเหงื่อออกมากผิดปกติเฉพาะจุดนะอาจจะเป็นฝ่ามือฝ่าเท้ารักแร้นะคะเนื่องจากการทำงานมากขึ้นของต่อมเหงื่อและการทำงานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมต่อมเหงื่อตามจุดนั้นๆค่ะส่วนใหญ่จะพบในคนอายุน้อยนะคะมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรมหรือมีญาติสายตรงหรือคุณพ่อคุณแม่มีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติกลุ่มไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้มีโรคไทรอยด์หัวใจอะไรทั้งนั้นแหละค่ะก็คือหมายความว่าถ้าไม่ได้อากาศร้อนหรือไปออกกำลังกายมาแต่คุณก็ยังเหงื่อออกใช่อันนี้ก็คือหาโรคอะไรไม่เจอแล้วก็จะบอกว่าอยู่ในกลุ่มไม่ทราบสาเหตุแล้วมันต้องขนาดไหนถึงแบบว่าเฮ้ยมันผิดปกติแล้วเพราะบางคนแบบก็เป็นคนเหงื่อออกมากอยู่แล้วหรือบางคนเหงื่อออกน้อยไม่เท่ากันก็อย่างที่บอกอ่ะคือไม่ร้อนไม่ตื่นเต้นไม่เครียดอะไรทั้งนั้นอ่ะเหงื่อมันก็ออกโหยที่มือนี่เปียกอ่ะจนเขียนหนังสือจับหนังสือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือจับไม่กล้าจับมือกับใครเพราะมือมันเปียกอ่ะนะก็คือโอ้มันชุ่มอ่ะอายเขาอ่ะนะคราวนี้อันตรายมีไหมอันตรายก็คือไม่เป็นอันตรายหรอกนะมันก็น่ารำคาญหน่อยแต่นอกจากคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือโรคหัวใจก็ต้องรักษาสิจ๊ะค่ะนะแล้วคนที่เป็นกลุ่มไม่ทราบสาเหตุเนี่ยจากระบบประสาทอัตโนมัติของเขาเนี่ยทำงานมากเกินไปทำงานผิดปกติก็อาจจะส่งผลให้เกิดผิวหนังอักเสบหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อันนี้มีการรักษาด้วยนะรักษาได้ด้วยรักษาภาวะเหงื่อออกมือมากผิดปกติเนี่ยมีการใช้ยารับประทานก็ต้องคุณหมอเป็นคนจ่ายนะซื้อเองไม่ได้มียารับประทานใช้ยาทาที่ทำหน้าที่ลดการทำงานของต่อมเหงื่อที่มือนะฉีดโบท็อกโบท็อกที่มือได้ค่ะแต่ว่ามันจะกลับมาเป็นหลัง6 เดือนโบท็อกก็ปกติทั่วไปฉีดหน้าก็อยู่ประมาณนี้แหละใช่ต้องไปฉีดบ่อยๆแล้วก็ผ่าตัดระบบประสาทอัตโนมัติที่มันมาเลี้ยงที่ทำให้เหงื่อออกนี่แหละนะคะก็ใช้การผ่าตัดก็มีหลายโรงพยาบาลลองเซิร์ชเข้าไปสิมีการรักษาเหงื่อออกว่าผิดปกติโดยวิธีผ่าตัดก็แล้วแต่ปรึกษาคุณหมอไปค่ะถ้าคนกลัวก็เริ่มใช้ยาก่อนค่ะค่ะแต่จริงๆการผ่าตัดมันยุติได้ค่ะมันทำให้หายได้ใช่ไหมใช่ใช่ไปผ่าตัดเลยดีกว่ามันก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบจนวิถีชีวิตมันยุ่งยากมากนักเลยขนาดก็เอาแค่แบบยาไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช่นะคะค่ะก็มือสั่นมือเหงื่อออกมากไปแล้วต่อไปเอามือชาสิมือชาปวดนิ้วมือค่ะมันจะบอกโรคอะไรได้มั่งมือชาปวดนิ้วมือเพราะอะไรโอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้มือทั้งวันใช่ไหมเล่นโซเชียลทั้งวันผ่านมือถือ iPad คนที่ทำงานสำนักงานก็พิมพ์งานทั้งวันใช่เพราะอะไรทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณรอบข้อมือข้อนิ้วของเรานี่แหละโรคแรกเลยโรคนิ้วล็อกนิ้วล็อกนี่จะปวดนิ้วหน่อยค่ะอาจจะนิ้วเดียวแล้วแต่มันล็อกกี่นิ้วนะปวดนิ้วเดียวหรือมากกว่าก็ได้นิ้วจะเริ่มฝืดนิ้วฝืดเวลาเคลื่อนไหวนิ้วเริ่มมีอาการสะดุดตามด้วยถึงขั้นล็อกต้องเอาอีกมือหนึ่งมาช่วยมันหงิกเลยช่วยดึงนิ้วออกไปให้เหยียดให้ได้คือนิ้วเริ่มงอแล้วก็เหยียดได้ไม่สุดเคลื่อนไหวได้น้อยกว่าปกติแล้วก็รุนแรงที่สุดก็นิ้วติดอยู่ท่านั้นงอไม่สามารถเหยียดได้พบบ่อยนะคือนิ้วนางกับนิ้วหัวแม่มือนิ้วนางกับนิ้วหัวแม่มือมันแล้วแต่บางคนเพราะว่าเขาใช้เล่นโทรศัพท์มือถือกับสไลด์หน้าจอบ่อยคือถ้านิ้วหัวแม่มือนิ้วโป้งเนี่ยพอเข้าใจได้นิ้วนาง ก็นี่ไงมีคนศึกษาเปรียบเทียบที่เขามาหัวล้อกันว่านี่คนในว่าเจนหนึ่งกับเจนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ดูได้เลยว่าคุณอยู่เจนไหนคือคุณใช้นิ้วที่สไลด์หน้าจอเนี่ยถ้าคุณใช้นิ้วชี้เนี่ยแสดงว่าคุณอยู่ในอีกเจนหนึ่งอ๋อเหรอใช่ค่ะ เคยอ่านแล้วเคยฟังเจอเพราะฉะนั้นเขาจะใช้นิ้วนางสไลด์หน้าจอนิ้วกับแสดงว่าคุณอยู่เจนไหนคุณน้องลีคุณน้องลีถือโทรศัพท์อยู่สไลด์หน้าจออะถ้าไม่นิ้วกลางก็เนี่ยแบบจับแล้วก็นิ้วโป้งนี่แหละไม่รู้อย่าพยายามเถียงเราไม่ได้ เดี๋ยวไปหาดูนะเจนไหนอยู่เนี่ยส่วนผู้หญิงก็อาจจะพบนิ้วล็อกได้จากการใช้มือในการหิ้วของแล้วบิดผ้าซ้ำๆกันอันนี้เข้าใจได้ค่ะอันนี้คือนิ้วล็อกค่ะเจอบ่อยมากเดี๋ยวนี้นะต่อไปพังผืดข้อมือทับเส้นประสาทสิโอ้โหพังผืดข้อมือทับเส้นประสาทหรือ carpal tunnel syndrome เนี่ยก็เกิดจากการใช้เส้นเอ็นนิ้วมือซ้ำๆทำให้เกิดการอักเสบบริเวณเอ็นข้อมือที่อยู่บริเวณเดียวกับโพรงประสาทข้อมือนะคะโพรงประสาทเขาจะมาเลี้ยงนิ้วตรงนี้ทำให้เส้นประสาทเนี่ยเกิดอาการชานะเนื่องจากพังผืดรัดเส้นประสาทก็จะมีอาการชานิ้วไหนบ้างล่ะหัวแม่มือชี้กลางนางบางส่วนนางบางส่วนเพราะว่ามีเดียนเส้นประสาทมันจะมาเลี้ยงนิ้วตรงนี้มีเดียนเนิร์ฟเนี่ยก็จะชาตรงนี้นะคะก็จะเจอในคนที่ยังไงเกิดจากการใช้มือและลักษณะการเกร็งอยู่นานๆในท่าเดิมเช่นจับมีดกรรไกรได้เป่าผมงอข้อมือคอมพิวเตอร์หรือบางคนก็อาจจะปวดในเวลากลางคืนหรือตื่นนอนเช้าบางคนชาแล้วยังจะมีความรู้สึกซ่าๆเหมือนถูกเข็มทิ่มยิบๆนะคล้ายกับเป็นเหน็บค่ะเห็นไหมชานะต่อไปโรคเอ็นข้อมืออักเสบอันนี้จะพบบริเวณด้านข้างของข้อมือฝั่งนิ้วหัวแม่มือด้านข้างก็คือหัวตรงนี้เลยด้านข้างหัวแม่มือเป็นอาการที่เป็นผลมาจากการใช้นิ้วหัวแม่มือถือโทรศัพท์นานๆ เกิดจากการใช้สไลด์หน้าจอบ่อยๆดูขณะดูคลิปหรือเล่นเกมทำให้เอ็นบริเวณโคนนิ้วโป้งและข้อมือด้านนั้นเกิดการอักเสบอาจจะมีพังผืดตามมาที่ปลอกหุ้มเอ็นก็จะทำให้ปวดบริเวณข้อมือด้านฝั่งโคนนิ้วหัวแม่มือนะคะก็จะยิ่งปวดมากขึ้นเวลาขยับใช้ข้อมือและนิ้วหัวแม่มือโอ้นี่หลักๆนี้มีแต่นิ้วหัวแม่มือนะที่เป็นที่ใช้เยอะที่ใช้เยอะใช่ต่อไปชาตามใบมือใบเท้าก็อาจจะเกิดจากการขาดวิตามิน B1 162 B1 B6 แล้วก็ B12 หรือโรคไตโรคมะเร็งหรือการใช้ยาเคมีบำบัดอะไรก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาใบมือใบเท้าได้ค่ะต่อไปชานิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วนางค่ะสันมืออาจจะเกิดจากเส้นประสาทบริเวณข้อศอกถูกกดทับทำให้เลือดไปไหลเวียนเพราะข้อศอกตรงนี้มีอีกเส้นประสาทหนึ่งเอาหน้าเนิร์ฟตรงนี้มันมาเลี้ยงนิ้วก้อยนิ้วนางบางทีทับนานๆมันชาเหมือนกันนะใช่เนี่ยเกิดจากการท่านั่งที่ไม่ถูกทำให้ข้อศอกถูกกดทับเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะคะก็ควรเปลี่ยนท่านั่งท่านอนซะหรือชาที่นิ้วก้อยสาเหตุเนื่องจากงอและเกร็งข้อศอกเพื่อถือหูโทรศัพท์เป็นเวลานาน นะค่ะต่อไปชาง่ามนิ้วระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชาง่ามนิ้วอาจจะเกิดจากเส้นประสาทกดทับที่ต้นแขนนะฮะให้เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเอาแขนพาดพนักเก้าอี้เอาอุตส่าห์มีพนักเก้าอี้มาให้พาดแขนก็หลีกเลี่ยงซะแล้วก็ถ้ามือชาเยอะๆนี่อาจจะต้องขึ้นไปดูถึงกระดูกคอทับเส้นประสาทกระดูกคอตรงนี้มันเส้นประสาททั้งเส้นที่มาเลี้ยงมือเลยใช่มือซ้ายดูไปถึงตรงนู้นมือซ้ายมือขวาก็ว่ากันไปแต่รู้สึกว่าจะเป็นมือขวาเพราะว่าความถนัดของส่วนใหญ่ก็มือขวากันเนาะแต่กระดูกคอทับเส้นประสาทไม่เลือกว่าจะข้างซ้ายข้างขวาใช่ค่ะกระดูกคอเสื่อมน่ะเสื่อมแล้วก็จะทับไม่ทับก็แล้วแต่ก็เป็นค่ะต่อไปมือเมื่อกี้มือชาแล้วปวดมือต่อไปมือแห้งกร้าน คันเป็นผื่นแดงมือแห้งก็ทำไงล่ะขาดน้ำขาดฮอร์โมนในผู้หญิงโดยเฉพาะวัยหมดประจำเดือนนะก็ป้องกันผิวแห้งโดยดื่มน้ำให้พอหมั่นทาครีมบำรุงมือให้ความชุ่มชื้นแล้วก็รับประทานอาหารที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเช่นน้ำมันปลาเมล็ดธัญพืชและถั่วมือแห้งเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะเพราะว่าอะไรผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแฮนด์ครีมออกมาเยอะแยะเห็นไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งขายได้ไงไม่แต่เวลาใช้ที่ไรอ่ะแล้วเราต้องทำงานต่อหรืออะไรเงี้ยมันบางทีมันลื่นหรือว่ามันเป็นรอยหรือแบบเขาเป็นรอยคราบหรือแบบเวลาเราไปแตะโดนอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะมันบ้างหรืออะไรเงี้ยมันไม่สะดวกมันเหนอะหนะอ่ะก็ทาเฉพาะหลังมือหรือไม่ก็ตอนนอนนึกออกไหมมันไม่พอไงบางคนมันแห้งมากมันต้องทากลางวันใช่ด้วยเนาะค่ะนี่ก็การใช้โลชั่นทาผิวเนี่ยไม่ช่วยให้มือที่หยาบก้านดีขึ้นนะถ้าทายังไงก็ไม่ดีขึ้นนะอาจจะเป็นโรคผิวหนังอักเสบแล้วแหละปรึกษาคุณหมอผิวหนังอาจจะมีแห้งคันหรือผื่นแดงร่วมด้วยอาจจะต้องทายาที่มันหนักกว่านั้นนะอาจจะเป็นยาขี้ผึ้งหรือครีมทามือเพื่อความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังซึ่งมันจะมีตัวยาที่รักษาโรคผิวหนังอักเสบก็จะแพงขึ้นมาอีกจากหลอดเป็นร้อยเป็นหลอดเป็นพันค่ะเพราะว่าเพิ่มตัวยาที่รักษาโรคผิวหนังอักเสบเนี่ยแหละค่ะค่ะต่อไปบางคนก็เกิดจากอาชีพเนาะต้องล้างมือบ่อยอ่ะต้องล้างมือบ่อยๆมากๆเลยเนี่ยล้างมือทั้งวันเนี่ยหรือว่าใช้มือตลอดวันไม่ใช่เกี่ยวกับอาชีพเขาอ่ะไม่รู้อ่ะใช้อะไรที่ต้องใช้มือตลอดทั้งวันอย่างคนที่ต้องล้างจานตลอดเนี่ยมือแช่น้ำอย่างเงี้ยตลอดเนาะโดนน้ำยาล้างจานโอ้โหทำให้มือแห้งก้านเป็น2เท่า3เท่าเลยก็ต้องทาทุกครั้งที่ล้างมือล่ะหลังล้างมือเสร็จต้องอาจจะก่อนนอนนี่ต้องทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นครีมวิตามินอ e ีให้ทั่วก่อนนอนนะต้องหนักขนาดนั้นเลยเดี๋ยวต้องไปหาทาบ้างละทาแต่หน้าหน้าตึงแต่มือเหี่ยวก็ไม่ไหวนะนะเดี๋ยวนี้เขาดูมือด้วยนะต่อไปเมื่อกี้นี้มือแห้งก้านใช่ไหมต่อไปปลายนิ้วแตกลอกเป็นขุยอ๋อมีมืออย่างเดียวปลายนิ้วแตกเฉพาะปลายนิ้วแตกใช่ใช่ลอกเป็นขีดลอกเป็นขุยก็คือแตกเป็นสะเก็ดเลยอาจจะวิตามิน B ไม่พอเช่นวิตามิน B3 คือไนอาซินหรือว่าวิตามิน B7 คือไบโอตินนะเขามีส่วนสำคัญเลยพวกวิตามิน B7 เนี่ยจะช่วยให้ผิวหนังและเล็บมีสุขภาพดีส่วน B3 เนี่ยปกป้องและซ่อมแซมผิวป้องกันการสร้างเม็ดสีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องกินอาหารที่อุดมไปด้วยไบโอตินเช่นปลาทูน่าไข่แดงตับไตนมผักผลไม้สดส่วนไนอาซินหรือ B3 ก็เช่นปลาถั่วเห็ดเครื่องในสัตว์ตำลึงลูกพรุนอะไรพวกนี้เป็นประจำใช่ต่อไปปลายนิ้วแล้วนะต่อไปปลายนิ้วเขียวคล้ำ อันนี้ก็ไม่ค่อยเจอหรอกถ้าไม่เจอกับตัวอาจจะไม่รู้เขาเรียกปลายนิ้วเขียวคล้ำไม่มีสัญอาจจะเป็นโรคเรโนฟิตซินโดมหรือเรโนฟิโนมินอนนะมีอาการยังไงคือปลายนิ้วมือและเท้าเย็นอาจจะมีอาการเหน็บชาเสียวแปลบบริเวณปลายนิ้วร่วมด้วยเนื่องจากอะไรโรคเรโนเนี่ยเกิดจากหลอดเลือดที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้ามันหดเกร็งระบบไหลเวียนเลือดลดลงนะคะก็โรคเนี้ยอาจจะไม่ทราบสาเหตุอาจจะเกิดจากโรคหนังแข็งหรือสเคโรเดอร์มาอาจจะเกิดจากลูปัสในกลุ่มของโรคพุ่มพวงการสูบบุหรี่โรคไทรอยด์หรือยาคุมบางชนิดเนี่ยทำให้ปลายนิ้วเขียวคล้ำบางคนนะบางคนวิธีรักษาก็คือการสวมถุงมือหลีกเลี่ยงความเครียดงดบุหรี่หลีกเลี่ยงอากาศเย็นค่ะต่อไปเล็บฉีกหรือเปราะอาจขาดท่าสังกะสีบางคนเล็บฉีกปล่อยเปราะบ่อยก็ต้องทานรับไม่ใช่ทานสังกะสีนะคะรับประทานอาหารที่อุดมด้วยสังกะสีเช่นข้าวโอ๊ตหอยนางรมเนื้อสัตว์ไก่ไข่นมอาหารทะเลจมูกข้าวเมล็ดฟักทองอะไรพวกนี้จะช่วยให้เล็บแข็งแรงขึ้นมีท่าสังกะสีอยู่ต้องกินเป็นประจำอยู่นะต่อไปเล็บนิ่มไม่ใช่เล็บเปราะนะเล็บนิ่มเล็บเป็นริ้วอาจจะขาดโปรตีนและแคลเซียมก็ต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีน นะคะจะทำเล็บจะได้ไม่เปราะนะต่อไปโคนเล็บสีขาวปลายเล็บสีน้ำตาลโคนเล็บสีขาวอาจจะเป็นโรคซีดโรคขาดธาตุเหล็กนะคะแต่ว่าถ้ามีเล็บสองสีเลยโคนเล็บสีขาวปลายเล็บสีน้ำตาล อาจจะเกิดจากการขาดฮอร์โมนบางชนิดแล้วก็บวกกับเรื่องเลือดจางก็พบในพวกโรคไตเรื้อรังที่ล้างไตอะไรพวกนี้อาจจะพบแบบนี้โคนเล็บสีน้ำตาลโคนเล็บสีขาวปลายเล็บสีน้ำตาลอีกโรคหนึ่งไม่ใช่โรคอาจจะเจอมือมีรอยจุดสีน้ำตาลนะคะเรียกว่ากระจากแดดมือมีรอยกระเพราะว่าโมจะทากันแดดที่แขนไงมือไม่ได้ทานี่ไงมีมาเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยเม็ดหนึ่งเลยให้เห็นเลยอันนั้นคืออย่าลืมเวลาทากันแดดทาที่มือด้วยนะคะพยายามแล้วเพราะว่าเวลาขับรถนะมันก็โดนแดดอยู่นะใช่อันนี้ก็คือรอยจุดสีน้ำตาลที่มือเห็นไหมมือบอกโรคได้ตั้งเยอะนะคะโอ้ไม่ได้ท่านผู้ฟังเลยอ่ะแค่มือนะค่ะใส่ใจมือกันมากขึ้นนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คนยุคใหม่ในยุค Gen Z มีพฤติกรรมอย่างไรที่สังเกตได้แล้วคนยุคนี้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างดร.สุวัฒน์ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับเพราะผมว่ายุคแต่ก่อนนะครับระบบการศึกษานะจะค่อนข้างสอนเรื่องเกี่ยวกับมารยาททางสังคมเยอะผมว่าสำคัญนะเช่นแบบการร่างจดหมายเพื่อส่งติดต่อเพราะยุคเมื่อก่อนนะครับยังไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีโทรศัพท์มือถือผมมารู้จักโทรศัพท์มือถือเนี่ยน่าจะตอนประมาณช่วงสักม.4 ยุคนั้นน่ะเป็นโทรศัพท์ที่แบบเหมือนชาวบ้านเริ่มมีปัญญาซื้อแต่เครื่องเราเป็นหมื่นเลยนะเพราะงั้นตอนยุคก่อนๆเนี่ยมันค่อนข้างแมนนวลทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการติดต่องานการเข้าหาผู้ใหญ่ผมว่ายุคนั้นนะครับเนื้อหามันค่อนข้างมีตรงนั้นเยอะมากเพราะยุคเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเด็กๆอาจจะรู้สึกต้องเกรงใจอาวุโสแต่ยุคนี้เด็กจะเคารพคนที่รู้สึกเขาอยากจะเคารพแต่เขาจะไม่สนเรื่องอายุละแล้วภาษาของเขาครับก็จะคุยกับเราเหมือนเพื่อนมากขึ้นผมว่าเดี๋ยวนี้สิ่งเร้ามันเข้ามาเยอะทั้งสิ่งที่เป็นแรงกดดันจากสังคมการแข่งขันสังคมที่เสื่อมถอยเนาะคือผมมองมุมในเชิงจิตวิทยาด้วยครับยุคเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียผมคิดว่าการทำงานของสมองมันจะไม่ถูกกระตุ้นมากเพราะสิ่งกระตุ้นมันน้อยแต่พอยุคนี้ครับมันมีวิธีคิดที่เป็นทางเลือกในการคิดเยอะมากๆพอเรายิ่งรับสื่อในโซเชียลมีเดียเยอะครับมันมีแนวคิดหลากหลายคนก็ยิ่งคิดฟุ้งซ่านมากขึ้นว่าตกลงมันต้องเชื่ออันไหนมันต้องคิดยังไงผมว่าพอยิ่งคิดมากๆครับความเปราะบางก็ยิ่งมากขึ้นเพราะนั่นแหละคือสังคมที่มันเป็นอยู่ในยุคสมัยนี้ที่เด็กเจนแซดนะครับต้องเกิดมาพบเจอและผมว่าที่สาหัสกว่านั้นครับที่เราผ่านกันมาด้วยกันทุกคนคือโควิดเพราะว่าเนี่ยสมมติเราลองนับอายุครับโควิดมันเกิดขึ้นตอนประมาณ2019ใช่ไหมฮะประมาณปีก็ประมาณ2562พอลองนับอายุก็คือสมมติย้อนกลับไปประมาณ3ปี4ปีนับจากวันเนี้ยเด็กตอนเนี้ยเจนแซดนะครับต้นอายุประมาณ26ย้อนไปตอนนั้นเขาประมาณ22 23นั่นคือช่วงที่เขาเรียนจบนะเขาเรียนจบเสร็จปั๊บเจอโควิดหางานยากงานแต่ละที่ก็เริ่มเจ๊งปิดตัวกันไประนาวแล้วก็เริ่มมีการลดต้นทุนลดคนไปที่ทำงานไม่ได้ Work from home ไม่มีเพื่อนไม่มีหัวหน้าที่แบบคอยมาสอนงานแล้วก็มีการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดในเรื่องเกี่ยวกับระบบอุตสาหกรรมของธุรกิจทุกอย่างที่มันต้องเอาตัวรอดการกดดันสูงขึ้นเพราะงั้นแทนที่เขาจะได้เติบโตตามพัฒนาการของเขาว่าพอเขาได้เรียนเนาะเขาได้ทำงานแล้วเขาได้ลงสนามเขาได้มีสังคมเขาได้เจอผู้คนที่ทำงานกลายเป็นว่าทุกอย่างพลิกNew Normal แทนที่จะได้งานก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้สามารถสร้าง Self Esteem หรือว่าความภาคภูมิใจในตัวเองในฐานะคนทำงานได้ตกงานไม่มีงานเกิดความเครียดความกดดันหรือแม้กระทั่งออกไปข้างนอกไม่ได้เจอเพื่อนก็ยากกลายเป็นว่าต้องคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลกับเพื่อนยุคนั้นผมว่าคนปรับตัวเยอะเหมือนกันนะเจอเคสเยอะมากครับที่มาปรึกษาช่วงโควิดนี่แหละเขาบอกว่าแบบโอ้โหอยู่บ้านจนจะแบบจะประสาทกินอยู่แล้วอะเพราะว่ามนุษย์ปกติบางทีจะต้องการพื้นที่เปิดกว้างอยู่บ้าง เช่นไปเห็นท้องฟ้าไปกินเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศแต่ยุคนั้นทุกอย่างชัดดาวครับทุกอย่างปิดหมดเลยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันแบบจะลงแดงตายแบบ อึดอัดนะแล้วเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เขาก็เสียพอเขาทำงานแล้วองค์กรมันเป็นการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดแล้วตอนยุคนั้นนะเพราะว่าถ้าไม่สู้ก็เจ๊งนะครับ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice